บินได้ป่ะมันบินก็หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ร้านแต่อย่างตรงนี้เขาบอกวันอาทิตย์ก็ขายดีกว่าวันจันทร์อีกก็ไม่เป็นไรใช่ใช่แม่หนูค่ะขายก็ต้อง
องมัดกับน้องชายเมื่อกี้นี่แหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะเพราะว่าเป็นห่วงแม่เหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนูอ่ะเขาอายุมากแล้วตอนนี้ว่ารถที่ตั้งอะไรไม่มีก็ไปขอเดี๋ยวไม่ต้องพาแม่ออกมาดิใช่ค่ะนั่นน่ะแม่ชายนั่นน่ะค่ะให้แม่เนาะให้แม่อยู่กับบ้านใช่ค่ะนั่นน่ะแม่เองใจเอาแม่ใช่ค่ะเอาค่อยมาที่บ้านแล้วก็อาจจะต้องหาที่เข้ามาจอดข้างในหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกะกะแต่ท่านไปผ่านมาแล้วใช่ไหมคะไปผ่านมาแล้วเมื่อเช้าเพิ่งจะมาดูเพราะแม่อยู่พี่ชายอะน้องชายน้องชายค่ะก็เป็นห่วงเขาอยู่เขาอยู่ริมริมตรงหน้าร้านใช่ค่ะตรงนี้ผมว่าตรงนี้ดูหน่อยก็ดูแล้วก็เพราะเขาก็ลำบากว่าไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ได้เราทำทะเบียนทั้งหมดเลยนะทำทะเบียนสำคัญเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนมาเพิ่มนี่ผมเองว่าพอมันขายดีก็จะมีคนมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มผมว่านโยบายเราไม่ต้องการให้คนไม่มีที่ที่สุดอ่ะผมว่าต้องทำทะเบียนให้ชัดเลยว่ามีกี่เจ้าและแต่ละเจ้าก็ต้องมีใบของเขาอะอนาคตต้องมีคิวอาร์โค้ดกำกับแล้วผมว่าอยากให้คุณลดถ้าลดให้ระเบียบดีจริงแล้วผมว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อย่างหน้าทหารเรือเนี่ยมีกำแพงทหารเรืออยู่ทำแปลให้เป็นรูปเรืออยู่ตรงนี้แถวแล้วที่อาจจะขอเกี่ยวกับขอเกี่ยวกับแผงกำแพงข้างหลังนะครับทีนี้ให้เป็นระเบียบยาวเลยถ้าเราเป็นแถวปากก็จะโล่งขึ้นถ้าผมว่าแต่ละพื้นที่อาจจะต่างกันเป็นค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมเพราะเมื่อกี้เขาบอกเขาจ่ายปีละ500รายเดือนค่ะท่านรายเดือนแล้วรายปีไม่ใช่รายปีไม่ปีเลยเมื่อกี้ถามเขาแล้วผมถามเขาแล้วว่าเป็นรายเดือนร้อยเดียวไม่รู้งานเอาเอาให้ชัดเอาให้ชัดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดถามว่ามันดูมันไม่สะอาดเพราะว่าร่มมันดูไม่เหมือนกันนะว่าถ้าสามารถทำให้มันเป็นสามารถหาเอกชนเขาอาจจะช่วยสปอนเซอร์ได้คือของพวกนี้ของหลวงเงินหลวงมันทำยากแต่ว่าถ้าเรามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากให้เพราะจริงแล้วก็เป็นพนักงานโรงพยาบาลซื้อก็อาจจะถามว่าเออมาช่วยทำเอสอาร์ทำท้องตลาดเป็นแนวได้ไหมแล้วแต่ละฝ่ายให้ดูส่วนกลางองค์เขาไปยุ่งมากไม่ได้เพราะเป็นเรื่องพื้นที่นะผมว่าต้องเอาให้เป็นต้นแบบว่าตรงนี้ให้อยากให้สกปรกแล้วลงมาแล้ววันจันทร์นี่ออกหมดเลยไหมไม่มีเลยนะไม่เลยไปอ่ะแล้วท้ายอยากอยู่วันจันทร์ไหมจริงๆก็ไม่อยากอยู่นะไม่ราคาเก็บคือคนท่านนี้แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะเวลาเก็บมาดูเก็บคือเก็บค่าที่ว่าค้าขายค่ะเดี๋ยวพี่น้อยดูเรื่องราคาเนี่ยเก็บอีกราคาหนึ่งเท่าไหร่ดูมาตรฐานราคาหนูฝากท่านด้วยนะคะค่ะแต่เรื่องการอยู่วันจันทร์ของผมรู้ดีว่ามันจำเป็นต้องคือถ้าอยู่ต้องร้านจริงๆนะมันไม่ได้อยู่ช่วยว่าแต่อยู่ถ้าอยู่ถ้ามันร้านเขาควรอยู่ที่เราจะเปลี่ยนเรียบร้อยนะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเช่นตรงนี้เราอาจจะร่วมกันทำออกมาเป็นโรงพยาบาลให้มันหนักเข้ามาเลยมันก็อาจจะรูปแบบหรือว่าอย่างฝั่งโรงพยาบาลติดกระแพงเนี่ยอาจจะเป็นร่มที่เป็นฝากระแพงมันต้องมีเสาในโรงเรียนเอาร่มไปเก็บกระแพงแล้วต้องมองเป็นรูปแบบเนี่ยนะครับไปก่อนไปเดินไปก่อนได้ไหมข้างโรงพยาบาลผมไปก่อนการยกเลิกจุดประทานไม่ใช่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตนะคือว่าของคนที่มีรายได้น้อยนะแล้วก็ต้องมีแหล่งที่ซื้ออาหารราคาไม่แพงแล้วก็มีแหล่งที่ค้าขายที่พอทำให้เขาประทังชีวิตได้แล้วก็ลงมาตอนนี้ก็มีจุดที่กำลังพิจารณาอยู่31จุดนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่มาเดินจริงแล้วเนี่ยเราก็ได้ผมก็มาในช้าแล้วผมโมก็เดินคุยกับคนที่เดินเจ้าของร้านค้าอะไรเงี้ยผมว่า 99% ก็เห็นด้วยว่าควรจะมีอยู่เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตทั้งของคนซื้อและคนขายแต่ปัญหาคือว่าเรื่องความเป็นระเบียบการเดินของคนในคนที่ใช้ทางเดินเท้าอยู่
แต่ว่ารูปแบบก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราต้องมีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนอย่างข้อกำหนดเดิมคือถนน4เลนมีทางเดิน2เมตรใช่มั้ยครับมีระยะของหับเล่กว้างเท่าไหร่1 เมตรอะไรเงี้ยก็มีการตีเส้นชัดเจนมาจริงแล้วถ้าอย่างมาเดินวันนี้ฝั่งที่ตีเส้นไว้ก็ได้ก็มีสภาพที่ดีนะที่ดีก็จะมีฝั่งที่อยู่ร้านค้าที่อาจจะมีการลุกล้ำอยู่บ้างหรือไม่บางทีอาจจะเป็นอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่เอกชนว่ายังไม่ค่อยชัดนะว่าเขตเอกชนมันอยู่ชายคาหรืออยู่แนวพื้นป่าแต่ว่าก็ขอความร่วมมือเพราะแนวคิดคือว่าผมคิดว่าจุดสำคัญคือให้คนเดินได้ไม่ลกลุงลังแล้วต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลไม่ใช่รายเขตด้วยต้องเป็นรายจุดเลยอย่างจุดนี้ก็ต้องมีคณะกรรมการที่ร่วมกันระหว่างร้านค้าคนขายคนที่เดินทางก็ถ้าเป็นไม่ได้หาคนที่เดินทางหรือว่าออฟฟิศที่อยู่แถวนี้แหละมาเป็นร่วมกันเพื่อช่วยกันกำกับดูแลเขาต้องดูแลกันเองถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกมันถ้าเกิดดูแลกันเองไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยกเลิกแล้วผมว่านี่คือกลวิธีอันหนึ่งที่ให้พลังของคนที่ดูแลก็คือการกระจายอำนาจให้แก่คนพื้นที่ดูแลกันเองถ้าจะให้เศรษฐกิจมาดูแลตลอดเนี่ยสุดท้ายมันไม่จบเพราะเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยดูแลกันเองเรื่องความสะอาดเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตลอดคนไหนที่เหมือนกับอยู่ดีเข็นรถมาทำความรกรุงรังร้านไหนทำสกปรกให้ตักเตือนเองอย่างเงี้ยมันจะเป็นวิธีที่อยู่ได้ในระยะยาวถ้าว่าอันนี้คือการกระจายอำนาจลงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเองเนี่ยไม่ต้องมาไล่จับปรับเป็นภาระละให้ชุมชนเขาดูแลกันเองและรับผิดชอบร่วมกันถ้าทำให้ดีไม่ได้ก็ยกเลิกทั้งหมดอันนี้ก็คือพลังอันหนึ่งที่จะว่าจะให้เขาดูแลนั้นแนวคิดคือแต่ละเขตแต่ละจุดต้องมีกรรมการในพื้นที่มาดูแลถามว่าจะหยุดวันจันทร์ไหมคือแนวคิดเนี่ยต้องมีหยุดเพราะว่าอะไรเพื่อให้ทำความสะอาดพื้นที่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือหลายจุดเนี่ยหยุดแล้วไม่ทำความสะอาดมันทำให้พ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่าหยุดไปก็ไม่มีประโยชน์นะนั้นต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดการหยุดว่าจะหยุดวันจันทร์หรือวันไหนเนี่ยแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เดินไปทางหน้าโรงพยาบาลถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมหรือจะหยุดวันอาทิตย์ดีกว่าเขาบอกว่าวันจันทร์ดีแล้วเพราะวันอาทิตย์ขายดีมากเลยอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่หรือเมื่อก่อนไปตลาดบางแคถามว่าหยุดวันจันทร์ดีไหมแม่ค้าบอกไม่ดีเลยอย่าให้หยุดวันพุธแทนเพราะว่าวันอาทิตย์ขายของดีมากต้องสต็อกของแต่สต็อกวันที่เหลือปุ๊บเนี่ยพอวันจันทร์หยุดปุ๊บของเน่าหมดเลยเพราะขายไม่ได้ทำให้เอาของมาวันอาทิตย์น้อยลงก็เลยขายได้น้อยลงแต่ว่าการหยุดเนี่ยต้องบอกว่ายังมีความจำเป็นอยู่ถึงแม้ว่าพี่น้องจะต้องซื้อของทุกวันทำอาหารทุกวันนะว่าเราต้องทำความสะอาดพื้นที่ถ้าเราไม่มีหยุดเลยยี่สิบทั้ง3-5 วันเนี่ยสุดท้ายไม่มีการจับจองพื้นที่ระยะยาวก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่แต่ไอ้เรื่องการหยุดก็คงต้องแล้วแต่พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนหยุดแล้วก็การถี่ด้วยถ้าเราจักรพันดูทีนะว่ามันจะเป็นไม่ต้องหยุดทุกอาทิตย์หรือว่าต่อที่ผลได้ไหมแต่ปัจจุบันนี้ต้องยืนเหมือนเดิมก่อนเป็นทุกอาทิตย์แต่ถ้าดูแลกันได้ดีความสะอาดล้างจริงจังเนี่ยอาจจะเหลือ2 อาทิตย์ผลก็ได้แต่ต้องให้แต่ละพื้นที่พิสูจน์ตัวเองอ่ะว่าสามารถดูแลพื้นที่ได้ดีแค่ไหนถ้าดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามาตรการมันจะบรรเทาแล้วก็ช่วยดูเหลือกันเองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่ต้องช่วยดูแลกันเองนะครับแล้วก็เนี่ยทยอยไปก็ทำเรียกเป็นตลาดครูก่อนพื้นที่ครูพื้นที่ต้นแบบที่กังวลอย่างนึงก็คือเรื่องขับเลขไอ้ตัวร่มซึ่งมันยังดูลกลงลังนะเดี๋ยวอาจจะลองประสานเอกชนในพื้นที่อ่ะที่เขาอยากจะมีCSRเพื่อให้เขตก็ดูสวยนะถ้าเราจะเห็นอย่างอารีเนี่ยธนาคารออมสินก็มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ทำร่มที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันนะก็อาจจะหาอย่างนี้แหละถ้าเป็นรูปแบบเดียวกันได้มันจะช่วยกันแดดกันฝนได้ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเช่นตรงนี้เราอาจจะไม่เอาร่มธนาคารออมสินมาลงหรอกเพราะมันอาจจะไม่เข้ากับพื้นที่ถูกไหมแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบหรือว่าอย่างฝั่งโรงพยาบาลติดกำแพงเนี่ยอาจจะเป็นร่มที่ไปฝากกำแพงไม่ต้องมีเสาเป็นโครงเหล็กเอาร่มไปเกี่ยวกำแพงแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นแอลยืดไปได้ไหมแต่ละแบบเนี่ยต้องออกแบบไม่เหมือนกันนะท่านรองท่านเทศกิจนะครับและสำคัญคือเทศกิจต้องโปร่งใสอ่ะจะเก็บเงินค่าอะไรจะต้องมีชัดเจนว่าเป็นค่าบำรุงค่าปรับหรือค่าอะไรแล้วก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนและต้องไม่เลือกปฏิบัติคือมันต้องเท่าเทียมกันทุกเขตเมื่อกี้ก็มีแม่ค้ามาร้องว่าทำไมตรงนู้นเก็บเท่านี้ตรงนี้เก็บเท่านี้ไม่เป็นไรที่ผ่านมาอนาคตขอให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสังคมได้ว่าเก็บไปทำอะไรแล้วเก็บแล้วถ้ามีส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาพ่อค้าแม่ค้าได้ก็ดีเช่นหมูแล้วมีค่าปรับใช่ไหมก็บอก50%เป็นรางวัลนำจับแต่ถ้าเราแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนพัฒนาหับเล่ได้ไหมให้เขามีการพัฒนาได้หรือไม่กำหนดจุดหับเล่ท่านเศรษฐกิจทุกจุดควรจะมีกำหนดเลยว่าอย่างตลาด
ตรงเนี้ยมีแผนนกเรียนมีกี่จุดมีถึงว่า115จุดทุกจุดมีตำแหน่งมีสัญญามีเหมือนกับมีสิทธิ์น่ะแล้วสิทธิ์เนี้ยเขาอาจจะไปเข้าโรงรับจำนำเพื่อเอาเงินทุนมาพัฒนาได้ไหมไอ้ต้องคิดก้าวไปถึงว่าช่วยหาเงินทุนให้เขาด้วยเพราะเราอยากจะให้เขาพัฒนาตัวเองทั้งตัวไม่อยากจะเขาอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอกถูกไหมก็ให้เขามีการพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นต้องมีหลายมิตินะที่บางเรื่องอาจจะอยู่นอกเหนือของเราเดี๋ยวผมช่วยที่เพื่อนคิดให้นะครับโอเคท่านนั้นรองน้อยมีอะไรไหมมีครับอันนี้คือหัวเรือใหญ่นะที่ทำงานหนักมาตลอดอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคผมว่าอันนี้คงต้องดูให้ดีแต่ว่าขั้นนี้ผมขอความร่วมมือก่อนแต่ถ้ามีการลุกล้ำผมต้องตีเส้นให้ชัดว่าได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมต้องผลักดันแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีว่าต้องตีเส้นไหมแต่อย่างที่บอกบางทีแนวพื้นที่มันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ขอยึดฝั่งขวาให้ดีก่อนฝั่งติดถนนฝั่งนี้ก็ต้องผลักดันให้แล้วก็คือต้องให้เดินได้สะดวกอ่ะแล้วผมว่าปัญหาแล้วส่วนหนึ่งที่มันดูเดินยากก็เป็นเพราะว่าสภาพพื้นไม่เรียบด้วยแล้วสภาพพื้นมันขรุขระด้วยมันทำให้สถานการณ์มันดูแย่เป็นไปได้ต้องปรับโครงฟุตบาทให้ดีขึ้นด้วยถ้าฟุตบาทเรียบเนี่ยผมว่าความกว้างอาจจะไม่ได้แบบมีปัญหามากผมว่าอันนี้มันคือความกว้างแล้วก็ความขรุขระของฟุตบาทด้วยแล้วในอนาคตถ้าเกิดมีงบปรับปรุงก็ต้องมาทำตรงนี้ด้วยนะครับเจอบางรายที่เขาก็อ้างว่ามีเสาจราจรมาวางอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรอันนั้นจะจัดการช่วยกันช่วยกันคือถ้าเกิดเสาที่ไม่จำเป็นก็ต้องออกถ้าเกิดเป็นเสาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันก็ควรจะรื้อออกได้ถ้าจำเป็นก็ต้องชี้แจงกันนะเพราะที่แล้วพื้นที่เนี่ยพื้นที่สาธารณะถูกไหมเราให้ผ่อนผันให้อยู่ได้ก็เพื่อให้ช่วยเรื่องปากท้องซึ่งกันและกันน่ะงั้นมันไม่ใช่ที่ของแม่ค้างั้นมันต้องรับสภาพที่มีอยู่จะมาอ้างว่ามีเสาเสริมคือเสาเขาอยู่ก่อนแม่ค้าก็ต้องรับสภาพให้ได้แล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นข้ออ้างในการเข้ามาลุกล้ำอันนี้ทางขอเขตทางเทศบาลก็ต้องเอาจริงแต่ว่าก็ย้ำเทศบาลต้องโปร่งใสนะถ้ามีทุจริตนี่ผมไล่ออกแน่นอนนะประปาเขาบอกอ้อด้วยเศรษฐกิจก็อยู่ทั้งในเขตด้วยแต่ทั้งเศรษฐกิจใหญ่ด้วยผมว่าต้องเอาจริงแต่หน้าที่เราคือต้องดูแลประชาชนไม่ใช่ว่ามาปิดบังประชาชนนะก็ขอให้เอาจริงเอาจังเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอดีตช่างมันอนาคตเราก้าวไปด้วยกันนะช่วยกันทำเมืองให้เมืองที่อยู่แล้วผมว่าพี่น้องประชาชนลำบากมากเรื่องที่กินที่อยู่เรื่องค่าใช้จ่ายที่มันแพงทุกวันนะเราอย่าเป็นภาระเขาเพิ่มผมต้องบอกเลยว่าพนักงานเศรษฐกิจทุกคนนะโชคดีแล้วที่ยังมีงานตอนนี้ถือว่ามีงานมีเงินเดือนมีสวัสดิการพี่น้องคนพ่อค้าแม่ค้าหาข้าวกินแต่ละวันบางทียังไม่มีเลยถ้าเราโชคดีแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขานะครับถ้าเบียดเบียนเขาอ่ะสุดท้ายเราจะไม่มีงานทำตัวเราเองอาจจะอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราจะลำบากกว่านี้งั้นต้องช่วยบอกเขาด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้พนักงานกทมทุกคนผมว่ากว่าจะเข้ามาได้มันต้องมีการสอบแข่งขันมีอะไรไม่ได้เข้าง่ายๆนะพนักงานกทมทุกคนว่าเป็นคนเก่งก็ขอให้ปรับวิธีคิดปรับทำไมช่วยไม่ได้ฝากท่านผอ.แต่ว่าวันนี้ชื่นใจนะมีแต่คนชมท่านผอ.ไม่ได้เตรียมด้วยว่าคนก็เดินไปเนี่ยผมมาก่อนผอ.ผมก็เดี๋ยวคือมาก่อนนัดเลยมีแต่คนชมว่าความของน้อยดีนะก็ขอบคุณแล้วก็ผมผอ.ผมก็ได้กำลังใจด้วยว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะถ้าเขาตำหนิผมก็ต้องรับเพราะว่าผมถือว่าผมเป็นคนที่ต้องนำพวกเรานะก็ดีครับวันนี้ก็ได้ชื่นใจนะที่ได้ทำชมดีแล้วก็ขอให้ทำต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมที่31จุดใช่ไหมที่รอแล้วของมศนกี่จุด9รอตบตัวมาเป็น9 จุดแต่ไม่เป็นไรนี่อันนี้คุณทำไหมเดี๋ยวในการเริ่มหาพื้นที่แล้วที่จะทำในท็อปเทอร์เซ็นเตอร์เรียกเจรจาพื้นที่ใต้ทางด่วนพื้นที่ที่เป็นที่ว่าเอกชนอยู่ที่จะสั่งเข้าไปแต่เมื่อวานผมไปวิ่งแถวไอ้ถนนพญาไทนะที่เลยรุ่นตรงนี้หน่อยก็มีพื้นที่เอกชนหลายที่เลยที่ก็ให้ขับเล่แผงลอยไปตั้งข้างในแล้วก็เก็บตังค์แต่ว่าเขาเก็บไม่ถูกนะเก็บ200-300 บาทต่อวันแต่มันคุ้มไงคือก็ขายนั้นได้มีคนมาซื้อสะดวกเพราะการไม่ค้าบางส่วนก็ยอมเข้าไปอยู่อาจจะหาพื้นที่ตรงนี้แหละที่เป็นเหมือนตามทางที่เอกชนสามารถแบ่งปันได้และเก็บค่าเช่าแพงก็จะผลักการบางส่วนเข้าไปด้วยผมว่าทำไปหลายทางแล้วเดี๋ยวมือมันจะค่อยสวยขึ้นครับผมว่ามาตรการคือใส่หน้ากากผมเองก็ใส่หน้ากากตลอดแล้วตอนนี้ครับถึงตอนวิ่งถอดว่าเราอยู่ห่างแต่ไปชุมชนเนี่ยใส่หน้ากากแล้วผมว่าคุยกับคุณหมอหลายท่านโควิดเพิ่มขึ้นจริงนะตัวโควิดเพิ่มจริงแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันคือมันไม่ได้รุนแรงมากมันจะรุนแรงกับคน608ก็คืออายุ60โรคประจำตัว7อย่างแล้วก็ถิ่นมีพัน
ซึ่งคนที่แข็งแรงเนี่ยจะเอาโรคไปติดคนกลุ่มนี้นั้นหลักการคือคนกลุ่มนี้ต้องใส่หน้ากากเลยต้องไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์เพื่อไม่ให้ป่วยหนักถ้าปัญหาตอนนี้เรื่องเตียงเขียวเราไม่มีปัญหาที่กังวลอย่างเดียวคือเตียงแดงเตียงแดงคือเตียงที่แบบอาการหนักแล้วซึ่งตอนนี้เอกชนเองก็อาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าเอกชนเขาคืนเตียงโควิดหมดละก็รับคนไข้ปกติไปเยอะละแต่ว่าตัวเลขยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องกันไว้ก่อนไงเพราะว่ามาตรการเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปนะอยู่ในที่ขึ้นรถก็ควรจะใส่หน้ากากตลอดล้างแอลกอฮอล์ล้างเจลนะแล้วก็ถ้าป่วยปุ๊บแยกตัวเองออกถ้าอยู่ในพื้นที่ชุมชนอาจเดี๋ยวเราจะทำไอ้คอมมิชชั่นเซอร์เรชั่นที่แยกตัวให้จะได้ไม่ต้องเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านนั่นก็ขอให้ระวังนะกลุ่ม608และทุกคนถ้าไปฉีดบูสเตอร์ไปฉีดนะตอนนี้ฉีดฟรีถ้าไปอยากจะฉีดแบบวัคซีนไม่ต้องนัดก็ไปที่สนามกีฬาไทยเวชได้ทุกวันมีทั้งโมเดอร์นามีโอ้โหมีทุกอย่างให้เลือกเลยหรือถ้าไม่สะดวกจะไปที่ศูนย์สาธารณสุขก็ไปนัดก่อนหรือถ้าวอล์กอินก็วันศุกร์วอล์กอินได้เลยไม่ต้องนัดก่อนท่านก็ขอให้ไปฉีดบูสเตอร์กันครับผมฉีดแล้วก็ยังแข็งแรงเลยเนี่ยผมฉีดมา5เข็มแล้วก็ยังรอดมาอยู่ได้นะเฮ้ยแต่ว่าก็คือผมว่าฉีดคือตัวเลขเนี่ยบอก3เข็มเนี่ยกันได้ 75% นะคือตัวเลขที่เขารายงานเมื่อวานต้องไปฉีดบูสเตอร์กันนะครับแล้วก็ผมฉีดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ฉีดก็ไปฉีดก่อนใส่หน้ากากอันนี้สำคัญครับอาจารย์มองเรื่องของการระบาดทางยาวอย่างไรครับกับประเทศแล้วก็ตัวเลขที่สาธารณสุขประเมินยังคงไม่ถึงระดับผมว่าหยุดยาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะหมายว่าโรงเรียนก็หยุดใช่ไหมคือแล้วการแพร่มาจากโรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งที่ก็แล้วเราคงมีกิจกรรมในพื้นที่เปิดโลกอ่ะก็ดนตรีในสวนไอ้หนังกาแฟก็ไปดูที่โลกนะก็เป็นจะไหวดีนะอาจจะใช้ก็ไปเดินในห้องแอร์ก็ไปเดินในสวนในพื้นที่สีเขียวแล้วก็เอาสมาชิกครอบครัวไปนิดๆกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นวิธีอีกหนึ่งที่กระจายก็อาจจะช่วงที่หยุดพักแล้วหวังว่าโควิดจะลดลงก็ได้นะเพราะว่าคนกระจายออกจากพื้นที่หนาแน่นออฟฟิศหยุดทำงานโรงเรียนหยุดคนมาใช้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นแต่ว่ากทม.ก็มอนิเตอร์ตลอดนะตัวเลขโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะ